ครับผมก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ผมก็ได้มาวอนโนดในฐานะทางรับจ้างอีกเช่นเคยแต่ถ้าว่าในครั้งนี้นั้นเรามาในนามของวาคิรีสืบทอดซึ่งข้างหน้าของเรานั้นก็เต็มเรื่องราวศัตรูมากมายที่พร้อมจะกระโจนเข้ามาโอ้โหมาแล้ว2คนคอยตั้งโล่ฮะลอยไปซะโอ้โหเริ่มมาเยอะแล้วเอาละเอาสิบอกเลยครับแข็งยิ่งกว่ากันดั้มโอ้เรียกว่ากันดั้มมูโอ้โหถอยกันไปแล้วนะครับเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำการขึ้นบันไดไปเพื่อตรงไปที่ฐานทัพของพวกเรามีหนึ่งคนนะครับผมหลงฟุ้งเรียบร้อยนะครับผมฮะดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับพวกเขาจะปล่อยโอกาสให้เราได้ตุ๋ยหลังฮะเก็บโล่แล้วก็แลนเรียบร้อยไปหนึ่งโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยเราเข้าไปนัวเนี่ยเราจะไม่มีกันดั้มแล้วแล้วเราจะทำยังไงครับเนี่ยโอ้โหวีก็ไม่มีฮะเจอจุดขาว2จุดในมินิแมปโอ้มีนินจาซะด้วยล้มไปแล้วก็ต้องลอยต่อเรียบร้อยส่วนอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นนอนนะครับเนี่ยไปไหนแล้วนอนโอ้โหโดนสตันไม่พ้นหรอกนอนบอกเลยเฮ้ยทำไมนอนเขาแข็งจังวะเนี่ยนี่มันตู้เซฟเคลื่อนที่ชัดๆรับตู้เซฟเคลื่อนที่ใช่ไหมเรียบร้อยรู้สึกว่าจะมีคนพึ่งวิ่งเข้าอุโมงค์ไปนะครับเนี่ยมีด้านหลังมาอีกหนึ่งคนต้องเจอกับลูกคางเอาละล้มไปแล้วก็ต้องโดนยกโอ้โหวีจนได้ไหนดูสิเข้าไปในอุโมงค์จะเจอข้าศึกหรือไม่โอ้โหจุดขาวอ๋อเพิ่งจะวิ่งขึ้นมาได้ไปเลยโอ้ข้างหน้านี่มันนินจาต้องเจอกับเบย์เบลดข้างหลังมาอีกแล้วดีเคคนเดิมเอาลูกคางไปกินโอ้โหข้างหน้ามาอีกข้างหลังด้วยหรือเปล่าอ๋อเหมือนจะไม่ใช่นะครับเหมือนจะเป็นข้างบนนะครับไม่ใช่ข้างหลังโอ้โหจุดขาวเพียบเลยฮะแต่น่าจะอยู่ด้านบนดูเหมือนว่าเราจะมาถึงที่หมายของเราแล้วโอ้โหจุดขาวเพียบนั่นแหละฮะอยู่กันเยอะเลยเอ้ยใจเย็นก่อนไอ้สองโอ้โหโดนแล้วลูกคางไปกินอีตั้งโล่เข้าไว้โกชุดโอ้โหไม่โดนเยอะมากเอาลูกค้างไปกินโอ้โหโดนแล้วชิบหายโอ้โหเอาละมันต้องเจอกับเบย์เบลดเอ้ยไม่โดนโอ้โหนี่ก็วืดลูกคางระยะเผาขนเรียบร้อยเบย์เบลดเอ้ยเปลี่ยนตัวก็ได้วะเมื่อกี้วีโหเหลือตัวเดียวแล้วนะครับเนี่ยโหแข็งมากเลยเรียบร้อยเดี๋ยวนะยังมีจุดขาวอยู่เฮ้ยนี่มันตู้เซฟเคลื่อนที่นั่นแหละโอ้โหโคตรถึกนั่นแหละพวกเรารู้มันใหญ่มันขยับได้ใหญ่มันไปโอ้โหเลือดมันลดบ้างไหมวะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปยอมมันโดดตามโอ้โหโดนแช่แข็ง
โอ้โหดูมันดิเดินชิวมากมันหิวจนเลือดครึ่งร้อนแล้วครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าทางฝั่งศัตรูนะครับผมจะได้จ้างตู้เซฟมีชีวิตมาเป็นทหารรับจ้างด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหจอก่อนเรียบร้อยโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละพวกเรารุมมันผมว่ามันน่าจะเลยระดับกันดั้มไปแล้วนะครับเนี่ยนี่มันระดับชินเกตเตอร์ดากอนถ้าจะถึงขนาดนี้แม่งเหมือนเดินอยู่ในทุ่งลาเวเดอร์เลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไป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 เอาเลยครับพ่อแม่พี่น้องผมยอมแพ้ครับคือในครั้งนี้เนี่ยถ้ามีคนมาบอกผมว่าอย่าทำน้องเนี่ยผมก็จะทำตามในทันทีเพราะว่าทำอะไรมันไม่ได้นั่นเองแล้วนี่ก่อนหน้านี้ที่เราฆ่าเขาได้นี่คือผมฝันไปใช่ไหมหรือว่าเป็นแค่ร่างปลอมเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเล่นวาคิลี่ก็ยังคงติดนิสัยอินดี้ชอบปีกวิเวกออกมาเล่นคนเดียวเหมือนตอนเล่นนินจาคุโนะโอ้โหเจอศัตรูเอ้ยโอ้โหท่านี้มันเพิ่งโดนเนื้อไปก็เลยเข้าซะเบาเลยอีกนิดเดียวโอ้โหเพื่อนมันมาแล้วหิวซะด้วยเอาซะเลือดเต็มเลยโอ้โหแบบนี้ไม่น่าจะไหวบ้างเนี่ยเริ่มเยอะแล้วเอ้าจะกด V ไปกดโดน G ไม่ได้อีก V คูลดาวโอ้โหซึ่งฐานของเราก็ยังคงโดนบุกโจมตีอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวนะคุ้นๆนี่มันตู้เซฟมีชีวิตแปลด้านหลังดีกว่ารับไปซะแสงแห่งสัจธรรมรับไปซะเบเบลดหายไปแล้วอุ้ยโอ้โหชิปหายแล้วชิปหายแล้วโอ้วีออกมาทันนั่นแหละล้มแล้วอุ้ยโอ้โหมีการฮิวกลับขึ้นมาตู้เซฟนี่มันนอกจากจะตายยากแล้วยังฮิวได้อีกปัญหาจริงๆอุ้ยแสงแห่งสัจธรรมวีไปหนึ่งโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นพักแป๊บมีล้มนี่วะเอ้าดาบหักปักหัวเธอโอ้โหชิบหายโดนจับเอ้าจับเสร็จแล้วก็ถอยซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องมากๆนั่นแหละครับผมเบเบลดโอ้โหเก็บอาวุธพอดีโอ้โหไม่น่าจะรอดเขย่าระฆังให้ดังก้องโลกมีโดดลงไปอย่างนี้มันต้องตามเกมแล้วเรียบร้อยมีจุดขาวอยู่ข้างหน้า2-3จุดแสงแห่งสัจธรรมเรียบร้อยโอ้โหนี่มันธงของข้าศึกเฮ้ยชื่อนี้มันคุ้นๆนี่มันชินเกตเตอร์ดากอนนะพังธงมันโอ้โหเอาวะเอาวะเกตเตอร์ก็เกตเตอร์เถอะเรียบร้อยโอ้โหได้ MVP ด้วยนะครับเนี่ยเราได้ลาสช็อตเวิร์บอสเริ่มเกิดกันมาแล้วส่วนทางเรานี่ก็เร่งทำดาเมจธงอุ้ยถอยแป๊บถอยแป๊บนะดาบหักปักหัวเธอไม่โดนอ
เฮ้ยเฮ้ยเริ่มมากันแล้ววะเริ่มเยอะเอาไงดีวะเนี่ยแต่ธงก็ใกล้แล้วนะไม่น่าจะรอดและในตอนนี้เราก็ได้มาเกิดที่ธงเราจะไปป่วนฐานคู่ต่อสู้กันไปดูกันเถอะว่าฐานเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงมีเพื่อนๆกำลังตามเรามาอีก2คนอ๋อและมีกลุ่มเพื่อนๆที่ไปแล้วก่อนหน้านั้นไต่ขึ้นไปโอ้โหรู้สึกว่าจะมีการต้อนรับขับสู้กันเป็นอย่างดีโอ้โหแค่ขึ้นมาก็จะตายแล้วโอ้โหชิบหายมากเรียกได้ว่าโดนต้อนรับกันเป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยไหนลองดูสิอยากใช้มานานแล้วเอาละอันตี 100% แสงแห่งสัจธรรมนั่นล่ะครับฆ่าได้แค่ตัวเดียวเอาเบเบ็ดไปกินจะไปไหนเล่าข้างล่างมีบัวกันไปเลยเบเบลดเอาอะไรวะเนี่ย What happened เน็ตลุนเหรอโอ้โหกำลังมันเลยแล้วมันจะไปโผล่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเกมเลยทีเดียวเกมหลุดจะว่าไปฐานที่มั่นของศัตรูนี่ก็ถือว่าชัยภูมิดีเลยนะเนี่ยต้องไต่นู่นนี่นั่นมากว่าจะเข้าถึงได้กลายถึงแล้วเอาละชาร์จพลังสักหน่อยมีพวกเรากับศัตรูอยู่กระจุกหนึ่งล้มแล้วดามหักปักหัวเธอเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหล้มเอาไปเลยเบบเลดได้ข่าวว่าเธอบลิงไปแล้วเอ้ยแสงแห่งสัจธรรมอ๋อเป้าหมายคือป้อมไฟสินะจัดไปไปเลยมังกรฟ้าไปเลยพยัคฆ์ขาวว้าได้คิวด้วยเว้ยโอ้โหป้อมไฟนี่ก็ยิงไม่หยุดเลยเอื้อดาบหักปักหัวเธออ๋อมีฮิวให้ด้วยขอบคุณครับนั่นแหละดาบหักปักหัวเธอเรียบร้อยช่วงนี้ก็สแปมเบเบลดไปเรื่อยๆเพราะว่ามีฟรอนต์การ์ดด้วยนะครับเนี่ยเบเบลดแถมแรงนี่แต่ถึงจะมีฟรอนต์การ์ดได้โดนป้อมไฟยิงนี่ก็สะดุดอยู่ดีนั่นไงว้าเป็นภาพที่สวยงามมากปล่อยแสงสัจธรรมท่ามกลางไฟแผดเผาเหลือแค่ติ่งเดียวเท่านั้นอ
เรียบร้อยเอาละมีคนเปิดแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงไปเรียบร้อยเหมือนกับว่าทางฝั่งศัตรูก็เริ่มจะเกิดมาป้องกันกันแล้วนะครับเนี่ยหลังจากที่ปล่อยให้เราฟรีป้อมไฟอยู่ตั้งนานโอ้โหไปช่วยไม่ทันหมดแต่คลานต้วมเตี้ยมชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไม่นะถึงแม้ว่าคนอื่นจะไปป้องกันฐานหมดแล้วก็เถอะแต่ว่าเรายังอยากเล่นที่นี่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องธงไว้เฮ้ยโอ้โหไม่นะไม่นะเจอศัตรูเบอร์เซอร์เกอร์คนเดิมเฮ้ยไม่แน่โอ้โหไม่ตายอะไรมายืนหิวต่อหน้าต่อตาเราเหรอเฮ้ยวีเฮ้ยโดนอะไรวะอ๋อจุดขาวตรงนั้นเฮ้ย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 เยอะว่ะเยอะว่ะเยอะไปแล้วชิบหายวีออกมาทันอะไรครับขึ้นบันไดต่อหน้าต่อตาเราคิดหรือว่าจะยอมมาดิเบย์เบลดเบย์เบลดโอ้โหกาดที่ถึงกับพังอ๋อข้าศึกกำลังบุกโจมตีบ้านเราเฮ้ยนี่มันตู้เซฟไม่ได้ปล่อยไว้ก่อนไปเอาตัวอื่นดีกว่าไปเลยเบย์เบลดเรียบร้อยไหนวะเนี่ยยังมีจุดขาวอยู่เธออยู่ในเจอแล้วอุ้ยโอ้โหถึงมากเอาเรื่องเลยเอ้ยเรียบร้อยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีช็อตที่บวกกันอีกหลายช็อตเลยแต่มันจะกลายเป็นว่าคลิปผมเนี่ยมันจะยาวเกินส่วนนี้ก็เป็นฉากที่เป็นช่วงท้ายๆของสงครามแล้วนะครับซึ่งทางฝั่งผมเนี่ยก็ได้ไปบุกโจมตีบ้านของศัตรูแทบทั้งหมดเลยส่วนผมเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับกันฐานเพราะว่า Discord ไม่ได้เข้าแล้วก็เลยโดนฆ่าตายรัวๆส่วนสกอร์คิวของผมเนี่ยก็อยู่ที่20ตัวซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าพอใจแล้วแหละแต่ถ้าว่าตัวผมเนี่ยก็ยังคงอ่อนหัดอยู่เพราะว่าไม่ติดท็อป5ซึ่งเราจะมาดูกันคนที่ได้อันดับ5เนี่ยฆ่า20ตัวเท่าผมเลยแต่ทว่าเขาเนี่ยฆ่ามาได้ถึง6ตัวในขณะที่ผมเนี่ยฆ่าได้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าการฆ่าม้าศึกในสงครามแบบนี้เนี่ยถือเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนั่นก็เพราะว่าถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยที่เป็นเจ้าของม้ามันรู้ว่าม้าของตัวเองน่ะตายมันก็จะเสียกำลังใจและตรอมใจตายในภายหลังอันนี้ผมล้อเล่นนะครับคือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าพอผู้ชมเนี่ยดูคลิปผมจบพอไปลงวอร์นี่ก็จะไล่แดกม้าของศัตรูจนหมดอะไรเงี้ย คืออันนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับคือผมล้อเล่นและในวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ